วัสดีครับผมนิพนธ์เที่ยงธรรมนะครับเจ้าของนามปากกาจุฬามณีเฟื่องนครแล้วก็ชรตะวันครับตอนนี้เป็นอาชีพหลักไปแล้วครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคือผมเป็นทั้งไกด์เป็นทั้งครูแล้วก็จัดทัวร์ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ตอนหลังๆก็ค่อยเลิกความเป็นลาออกจากครูก่อนแล้วก็เลิกจัดทัวร์ก่อนเลิกพาคนไปเที่ยวก่อนแต่ข้อดีของเราเนี่ยพวกสิ่งเหล่านี้คือมันทำให้เราได้เห็นโลกเห็นคนเห็นโลเคชันเห็นความแตกต่างของภูมิประเทศในประเทศไทยเห็นประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตเขียนได้ประมาณ 7-8 ปีครับที่ทำงานอื่นไปด้วยแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากงานทุกอย่างแล้วก็มุ่งที่จะมาเขียนหนังสืออย่างเดียวจริงๆตอนที่ไปเรียนสื่อสารมวลชนรามคำแหงเนี่ยคืออยากเป็นนักข่าวแต่ว่าด้วยณเวลานั้นเนี่ยมันไม่สามารถไปเป็นนักข่าวได้เพราะว่าต้องทำงานด้วยเรียนด้วยก็สุดท้ายก็ยังมีทางให้เราได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้นะครับก็คือเป็นนักเขียนครั้งนั้นเราก็ถือว่าเรามองว่าขายหัวล้อเนี่ยเป็นอะไรที่เบาที่สุดแล้วก็น่าจะง่ายที่สุดในบรรดาเรื่องสั้นทั้งหมดในนิตยสารณเวลานั้นมันก็ยากอยู่คือตอบโจทย์ว่าทำไงให้รู้สึกให้คนอ่านรู้สึกหักมุมฟีลกู๊ดหน่อยๆพอได้ลงเขียนเรื่องแรกปุ๊บแล้วก็ได้ลงขายหัวล้อเราก็รู้สึกเฮ้ยสิ่งที่เราเรียนที่รามคำแหงมาเนี่ยเราเข้าใจทฤษฎีแล้วแล้วเราปฏิบัติได้แล้วอะไรประมาณนี้ก็คือภูมิใจในนามปากกาเฟื่องนครหรือว่าชองตะวันเนี่ยเป็นงานเบาๆงานคอมเมดี้บางทีบางเรื่องเนี่ยเดือนเดียวก็สำเร็จแล้วแต่งานบางชิ้นเนี่ยเราจะมีโจทย์ไว้ก่อนว่าเราจะพาคนอ่านไปไหนได้อะไรเอาอะไรหรือว่าเขาอ่านจบแล้วเขาจะได้อะไรแต่อย่างกรณีที่นามปากกาจุฬามณีเนี่ยตัวละครมันจะเยอะแล้วก็ซับซ้อนเพราะว่าเราก่อนเราจะเขียนเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นละครเราจะเขียนส่งให้ใครส่งให้ตัวละครตัวไหนให้เกิดเราเวลาเราดูละครเราจะมีคำถามว่าใครเป็นนางเอกแต่เวลาเราเขียนเนี่ยเราจะไม่เคยคิดว่าใครเป็นนางเอกเราคิดว่าบทเนี้ยเราจะเขียนที่จะส่งตัวละครตัวไหนให้คนจดจำให้นางมีมิติมีเรื่องให้เล่นเยอะแยะมากมายวิธีคิดเราจะคิดแบบนี้มากกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากเขียนงานหนักตอนที่ช่วงเขียนเราจะอินไปกับตัวละครเราจะมีความทุกข์ตามตัวละครไปด้วยเราปรุงแต่งเขาขึ้นมาเขาอยู่กับเราอยู่ในมิติของเขาพอเราเขียนจบแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะสลัดเขาออกไปให้ได้โดยการไปตะโกนร้องบีบร้องเล่นน้ำอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะให้ลืมเขาไปคือจะไม่ค่อยอ่านนิยายตัวเองซ้ำไม่อยากกลับไปสัมผัสรับรู้เพราะเรารู้ว่าตอนที่เราสร้างเขาขึ้นมาเราเจ็บกับเขาเราเหนื่อยกับเขาเราทุกข์ทรมานกับเขาคือได้พิมพ์หรือได้พิมพ์ไม่รู้แต่ว่าเราอะเราสู้กับตัวเองก่อนว่าเราจะมีความเพียรคือเหมือนเราทอเสื่อผืนหนึ่งอะสั้นหรือยาวเราไม่รู้แต่ว่าวันนี้เราทอผ้าทอเสื่อผืนนี้คือมันเห็นลายมันแล้วว่าขึ้นมาแล้วแล้วก็จบแล้วถามว่ายากไหมคือตัวเองสำหรับตัวเองคือไม่ยากแต่ว่าถ้าจะยากคือถ้าจะทำงานให้เป็นละครเปรี้ยงป้างอย่างชิงชังอย่างสุดแค้นแสนรักอย่างไรเงี้ยรู้ว่ายากอันนี้คือรู้ว่ายากเพราะส่วนตัวคือในฐานะของนักเขียนเนี่ยเราจะทำงานของเราเนี่ยให้เต็มที่ได้ยังไงพอเราเต็มที่แล้วถ้าเกิดมันกลายเป็นกระแสอย่างเนี้ยอย่างที่เราเคยคิดไว้ครึ่งนึงเนี่ยมันเป็นไปอย่างตามนั้นก็ถือว่าเราต้องคิดกันว่าละครเรื่องนึงมันอาจจะดังก็ได้ไม่ดังก็ได้ใช่ไหมครับแต่เราตั้งใจไว้แล้วว่ามันน่าจะดังนะมันก็คือเราต้องเต็มที่ก่อนด้วยพอดของเราก่อนนะครับเราต้องมั่นใจก่อนว่าเฮ้ยของเราดีถ้ามันดีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผลพลอยผลพวงมันจะตามมาเองผลงานที่เด่นก็คือเด่นตั้งแต่เรื่องแรกก็คือเรื่องชิงชังมาแล้วก็คืออันนั้นเป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจส่งชิงชังเข้าประกวดทูเนียร์ดีอวอร์ดครั้งที่1ปี2548กับ49ก็ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดก็ถือว่าแจ้งเกิดอย่างสวยงามแล้วก็ภาคภูมิสำหรับเรานะครับก็คือเล่มแรกก็ได้เป็นงานโครงการใหญ่รางวัลใหญ่แล้วก็พอผลงานเรื่องนี้เนี่ยได้พิมพ์รวมเล่มอยู่บนแผงทาง Exact มาเห็นก็โอเคตัดสินใจซื้อไปสร้างละครก็คือภายในเวลาแค่ 3-4 เดือนก็คือเราเห็นเป็นรูปธรรมเลยว่ามันเร็วมากแล้วก็อีก2ปีก็คือเป็นละครคือเขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอกระแสละครมาปุ๊บก็ปุ๊บได้เลยเท้าความไปว่าตอนสมัยที่เรื่องชิงชังก
ับเรื่องสุดแค้นแสนรักเนี่ยสองเรื่องเนี้ยชิงชังเนี่ยใช้ฉากที่ท่าน้ำอ้อยพยุหคีรีคือเป็นบ้านเกิดของพ่อแล้วก็พอเรามาเขียนเรื่องสุดแค้นแสนรักคือตั้งใจไว้แต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะเขียนให้แม่บ้างนะครับหนองน้ำงัวเนี่ยเป็นบ้านของแม่ลัดยาวแล้วคราวนี้มันเริ่มกลายมาเป็นแบรนด์ของจุฬามณีคือเรื่องเนี่ยจะต้องอยู่ในนครสวรรค์เรื่องจะต้องเป็นสถานที่จริงคือตัวท่าน้ำอ้อยเองกับตัวหนองน้ำงัวเองเนี่ยตัวโลเคชันของเขาเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการต่อยอดในเชิงการท่องเที่ยวอันนั้นน่ะคือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราคิดว่าเรื่องหน้าเนี่ยฉันต้องหาสถานที่ที่เช็คอินแล้วมันอลังการกว่านั้นก็เลยมองไปที่ชุมแสงแล้วก็ต้องเขียนคือต้องเขียนอย่างเดียวคือทุกครั้งที่เราฝากให้คนที่อยากเป็นนักเขียนก็คือคุณต้องเขียนถ้าตราบใดคุณไม่เขียนคนที่เขาเขียนหนังสือเป็นเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าคุณเขียนหนังสือได้หรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวัดคนที่ผลงานอ่านเนี่ย5หน้า10หน้า20หน้าเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าสนุกหรือไม่สนุกหรือว่าไปต่อได้ไหมเราคอมเมนต์ได้เหมือนกันเหมือนใครอยากเป็นนักร้องแล้วมาร้องให้เราฟังเรารู้แล้วไงว่าเออมึงไปทำขนมขายดีกว่าไหมอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับนี่ก็เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันคือมันฝึกฝนกันได้เช่นอ่านทฤษฎีเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆแล้ววันหนึ่งเราจะหาสำนวนหาสไตล์ของตัวเราเองได้